สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับท่านสังเกตตัวเองนะครับว่ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่านะครับถ้ามีเนี่ยต้องรีบไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนครับ10สัญญาณเตือนโรคไตถามหาไปดูกันเลยครับไตนะครับเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อสุขภาพมากๆครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยไตเนี่ยจะทำหน้าที่ในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายของเราผ่านทางระบบขับถ่ายทางเดินปัสสาวะครับหากไตนะครับไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคไตวายอันตรายถึงชีวิตเลยครับวันนี้ล่ะครับเราจึงนำเอาสัญญาณเตือนที่บอกว่าคุณอาจจะเป็นโรคไตหรือเปล่ามาฝากกันรีบเช็คด่วนเลยครับอาการในข้อแรกก็คือระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติครับเช่นมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดนะครับปัสสาวะเป็นฟองมากหรือว่าปัสสาวะมีสีขุ่นครับเราไปดูอาการในข้อที่2กันครับเขาบอกว่าการผิดปกติของการถ่ายปัสสาวะเช่นการถ่ายปัสสาวะบ่อยจนเกินไปนะครับหรือว่าปัสสาวะแล้วรู้สึกแสบหรือว่าปัสสาวะราดสำรวจอาการในข้อที่3กันครับเขาบอกว่าเกิดอาการคันจากการระคายเคืองผิวหนังจากที่ร่างกายเนี่ยมีของเสียอยู่มากนั่นเองสังเกตอาการในข้อถัดไปนะครับเขาบอกว่าซีดหรือโลหิตจางครับมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเบื่ออาหารรสชาติของอาหารที่เคยกินเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับทั้งนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากผลของร่างกายของเรามีของเสียสะสมอยู่มากนั่นเองครับมาสังเกตต่อในข้อที่5ครับเขาบอกว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับก็เกิดจากการสะสมของของเสียเช่นกันครับสังเกตอาการในข้อที่6ครับเขาบอกว่ามีน้ำในร่างกายมากเพราะไตขับออกไม่ได้นั่นเองครับจึงเกิดอาการบวมนะครับมักจะเริ่มที่เท้าก่อนนะครับแล้วก็บริเวณรอบดวงตานะครับเมื่อเป็นมากเนี่ยก็จะเกิดอาการไตวายได้ครับมาสังเกตอาการในข้อที่7กันครับเขาบอกว่ามีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงรวมกับการมีปัสสาวะเป็นเลือดนะครับปัสสาวะขุ่นหรือว่ามีกรวดทรายแสดงว่าเป็นนิ่วในไตด้วยครับอย่ารอช้าครับไปดูข้อที่8เขาบอกว่ามีก้อนบริเวณไตหรือว่าบริเวณบั้นเอวทั้งสองข้างนะครับอาจจะเป็นโรคไตเป็นถุงน้ำครับผมแล้วก็เกิดอาการอุดตันของไตหรือว่าเป็นเนื้องอกที่ไตครับมาสังเกตอาการในข้อที่9กันครับเขาบอกว่ามีอาการปวดหลังครับในกรณีที่เป็นกรวยไตอักเสบนะครับจะมีอาการไข้หนาวสั่นปวดหลังบริเวณไตก็คือบริเวณสันหลังไตซี่โครงซี่สุดท้ายนั่นเองครับยังครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเราไปดูในข้อที่10กันครับเขาบอกว่าเกิดอาการความดันโลหิตสูงครับเนื่องมาจากไตเนี่ยสร้างสารควบคุมความดันโลหิตประกอบกับไตนะครับมีหน้าที่ในการรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกายครับลองสังเกตตนเองนะครับว่ามีอาการเหล่านี้พร้อมกันหลายๆข้อหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าตนเองเป็นโรคไตหรือไม่นะครับทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องไปพบแพทย์ครับแล้วก็หากว่าเราพบแพทย์อย่างรวดเร็วนะครับก็จะได้ทำการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆครับและนี่แหละครับคือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านชื่นชอบคลิปที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนาวา DIY ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ